แต่ว่ามีแรงมีแรงขึ้นมีแรงมีแรงในการเดินผอมแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้เปรี้ยไม่มีแรงนี่ครับเนื่องจากอาหารที่เราทานเป็นอาหารแบบอาหารธรรมชาติรสธรรมชาติไม่มีปิ้งย่างทอดไขมันอะไรไม่มีครับครับเป็นอาหารแบบธรรมชาติครับผม1เดือนเนาะก่อนหน้านู้นถอยหลังไปหาดิดๆเนี่ยก่อนที่มาหาผมคราวที่แล้วเนาะครับนี่มันห่างแค่กี่เดือนนั้นประมาณเดือนเศษอ๋อจากผมก็เลยไปเข้าคอร์สเลยใช่ครับจากของคุณลุงแล้วก็ก่อนมาหาผมตอนนั้นร่างกายเป็นไงครับตอนนั้นก็คือบางทีเดินมันก็ยังเดินไม่ถนัดเดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันไม่ดีอะครับแต่ปัจจุบันนี้มันก็ขาเนี่ยอย่าเพิ่งมาหาปัจจุบันครับครับก่อนที่จะมาหาผมนู่นนะหลังจากผมไปแล้วนะวันนั้นอะไรเกิดขึ้นในตัววันรู้สึกมันเบาขึ้นนิดนึงเออมันได้พอดีนั่นคือส่วนที่ได้เนาะใช่ครับนั่นคือส่วนต่างที่มันออกมาครับนั่นฮะพอยเนี่ยอยากจะให้เข้าใจครับเพราะว่ามันเป็นทางฝั่งว่ามันต้องสเต็ป by สเต็ปคำต่อคำ word by word เลยนะครับครับพวกนี้นะครับเมื่อเวลาไปผ่านคอร์สมาก็ว่ากันไปตามบทบาทเวลามาถึงวันนี้เอานะถึงวันนี้นะถามว่าจะให้เพิ่มอะไรขึ้นไปในร่างกายเดี๋ยวนี้อาการที่ตึงหนักชายังมีอยู่ครับอยากให้มันเบาลงตึงหน้าขาเนาะใช่ครับตั้งแต่หลังก็บางทีก็หลังตึงแล้วก็สะโพกเพราะว่าผมผ่าตัดมันมีเหล็กในหลังโอ้ตายเลยมันมีเหล็กในหลังครับไปผ่าตัดมากี่ปีตรงนั้นครับผ่าพฤษภา62ปีเศษครับโอเคเข้าใจได้ครับเข้าใจได้ตอนนี้มีเจ็บปวดไหมหลังมันมีแค่บางทีมันรู้สึกมันหนักมันปวดเหมือนกับมันล้าครับแต่ถ้าลงไปนอนพักมันก็จะคลายเหมือนกับเราอยู่ในท่าเดิมกล้ามเนื้อมันต้องอยู่แบบประคองโอเคกล้ามเนื้อประคองกระดูกโอเคเข้าใจตรงนั้นได้เส้นเอ็นประคองกระดูกถ้านอนราบแล้วถึงโอเคนะครับเอาล่ะแปลว่ารู้สึกเคร่งได้ว่าติดขัดไม่ถึงกับมีปัญหาชีวิตประจำวันโอเคนะสังเกตจุดนั้นให้ดีๆจุดนั้นนะฮะเวลาผมสัมผัสปุ๊บมันมี2 อย่างให้เลือกไม่เย็นก็จะร้อนแปลว่าขาดเย็นจะได้เย็นขาดร้อนจะได้ร้อนจุดนั้นนะเฉพาะหลังนะกระดูกส่วนนั้นนะส่วนทางด้านเรี่ยวแรงที่ว่าหน้าขาเมื่อกี้นี้คอยดูครับเอาล่ะเข้าใจตรงนั้นนะทีนี้นะต่อไปก็เป็น2มือเปล่า1ความเข้าใจแล้วเข้าใจไปแล้วจ้าต่อมาก็2มือเปล่าเดี๋ยวผมล้างมืออีกรอบนึงนี่ไงสบายสบายปุ๊บเหยียดเลยมันจะไปควบคู่กันเราโฟกัสที่หลังก่อนนะครับหัวไหล่มีปัญหาไหมครับมีครับเพราะว่ามันจะเหล็กที่มันอยู่ในหลังมันลังโอ้มันลังนั่นนะซ้ายใช่ครับมันเป็นซ้ายด้วยขวาทั้งคู่ครับทั้งคู่สังเกตนะมันจะคลายนะครับโทษครับมันจะคลายออกนะครับไหวไหมครับไหวครับไหวนะเพราะว่าผมจะรู้สึกทางฝั่งผมนี่กลางร้อยแปดสิบองศาแล้วนี่นะเอาละให้อยู่ในท่าร้อยแปดสิบองศานั่นนะครับอืม
ตอบไหวนะครับไหวครับดูจะไปหาหลังจะไปหาหลังหายใจยาวนั่งตั้งฉากแล้วมันจะไปหาหลายหลังไม่ได้แต่หลังนะฮะแต่ความสุขจะไปหาหลังไม่ได้แต่หลังแต่ความรู้สึกมันจะไปหาหลังอึ๊บอึ๊บอึ๊บโทษครับเหนื่อยหน้าเขินนะฮะแค่นี้พอครับโทษไม่ได้แต่หลังแต่ความไปหาหลังหาเหล็กชิ้นนั้นแหละครับไหวไหมครับไหวครับไหวไหมครับไหวครับแค่นี้พอละอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้อึ๊บดูหน้าขาเนี่ยนะครับพอครับเหนื่อยหน้าขึ้นนิดนึงโอเคไม่ถึงขั้นเจ็บอึ๊บอึ๊บโทษครับปึ๊บหย่อนไหมนะขาสามอึ๊บไปไหมครับไหวครับแค่นี้ก็พอโปรดสังเกตยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายโทษครับปึ๊บปึ๊บโทษครับปึ๊บปากหวังว่าปึ๊บตึ๊บและนี่คือสองมือเปล่าหลังนี่เนี่ยคือพลังงานบริสุทธิ์เอาละคำตอบสุดท้ายจะมาแล้วจ้าอธิบายความรู้สึกเลยครับอธิบายผ่านความรู้สึกเลยทดลองก็ได้ยืนเดินโดยที่ไม่ต้องใช้บล็อกเกอร์จะไหวไหมหรือไหวครับถ้ามีก็เป็นการป้องกันหาความต่างเบาขึ้นนิดนึงครับอีกนิดเบามันรู้สึกมันดีขึ้นนิดนึงดีขึ้นนิดนึงนะครับคำว่านิดนึงเนี่ยมีก้อนหินอยู่10ก้อน
ก้อนละ1กรัม1กิโลก็แล้วกันมันออกไปกี่ก้อนประมาณก้อน2ก้อน2ก้อนประมาณสัก 10-20% ได้ไหมที่มันออกไปประมาณสัก 10% ครับประมาณ10เหลือ90ครับเหลือ90นะดูสิรอบต่อไปเนี่ยมันจะเหลือ80 70จะได้ไหมครับและหรือ6หรือ50จะได้ไหมครับครับเนาะคำถามต่อมามีหนืดหนักหัวหรือเบาไหมครับที่ผมช่วยเมื่อกี้นี้รู้สึกเบาหัวขึ้นเบาสิ่งที่ได้เนาะครับไหลเลยเบาไหมครับตรงหัวไหลโอเคแต่ว่าไอ้ตรงเขาเรียกสะบักใช่ไหมครับที่มันรู้สึกมันจะยังเหลือสะบักติดขัดเนาะครับมันรู้สึกเวลาเราขยับเนี่ยรู้เลยว่าจุดนั้นเป็นเหล็กหรือเปล่าเป็นเหล็กครับโอ้เป็นเหล็กเหล็กใต้คอยาวประมาณคืบกว่าครับว้าวตัวนั้นมันสัมผัสแรงไม่ได้แล้วนั่นเนาะเมื่อกี้ผมไม่ได้สัมผัสเนาะครับที่ผมบอกว่าไม่แตะตัวนั้นเนาะไม่ได้แตะผมขออนุญาตแตะเบาๆแตะไหมครับถูกไหมครับแถวนี้ซ้ายหรือขวาล่างหรือบนออกซ้ายออกขวาหมายถึงที่มันมีเหล็กใช่ไหมครับครับจุดนั้นนะจุดที่ว่าเนี่ยให้ผมออกซ้ายออกขวาออกล่างบนเอาขึ้นบนลงล่างหรือซ้ายขวาบอกขวาครับขวาขวาทางผมตรงนี้ครับถูกไหมเนี่ยครับถูกต้องนะครับชัดเจนนะครับโอเคแค่นี้ผมสัมผัสแค่นั้นเองผมไม่ต้องสัมผัสมากถ้ามันใช่ครับโทษครับต้องก้มเงยเองดูสิครับนั่นน่ะมีไหมต้องยกมือขึ้นเองดูสิครับทำเองเสียหัวไหลนะฮะทำเองทั้งสองขาเมื่อกี้ยังพูดได้มันอยู่อีกไหมที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยอ๋อมันทำเองมันรู้สึกมันล้างๆอยู่มันล้างขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงให้มันเคลื่อนนะลงขึ้นขึ้นลงให้สะบักมันเคลื่อนโอเคไหมครับแล้วผมก็จะช่วยทางด้านนี้ช่วยกันนั่นแหละครับจุดที่ว่านั้นโอเคไหมเนี่ยในระหว่างที่ทำตรงนี้ใช่ไหมมันต้องมันเรื่องความสิ่งต้องตอบตัวเองได้ตัวนี้เจอกระดูกกันเจอเหล็กนะของแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายมันเข้าไปแล้วก็ถ้ามันไม่หมดก็ต้องยอมรับสภาพมันแหละทีเนี้ย ผลตั้งใจให้มันบด ถ้ามันไม่หมดก็ต้องยอมรับสภาพมันแหละน่าได้แค่นี้ทีเดียวได้แค่นั้นขยับเอายกมือขึ้นด้วยก็ดีนั่นนะครับกางแขนเดินกาง180องศาค่อยๆบิดไปซ้ายขวาขวาซ้ายพวกนี้ครับก็ทำไปด้วยคิดไปด้วยนั่นแหละรวมความแล้วเป็นอย่างนั้นอย่าเพิ่งเอาคำว่าหายมันเป็นตัวตั้งใช่ไหมอย่าเพิ่งเอาคำว่าหายเป็นแบบพลิกฝ่ามือเป็นตัวตั้งใช่ไหมเอาคำว่าดีขึ้นจับคำว่าดีขึ้นดีขึ้นเป็นหลักดีขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเท่านี้อย่างเงี้ยต้องวิธีคิดต้องคิดอย่างนั้นดีขึ้นกว่าเดิมเป็นลำดับก็เปรียบเทียบก่อนหน้านี้กลับมาถึงถมการพูดจาการพูดคุยพวกนี้มันประกอบกันหมดครับการพูดคุยก็ประกอบกันนะฮะพูดคุยประกอบกันเข้าใจทันกันประมาณนั้นนะครับอืม
คลายบ้างไหมต้องรู้เองนะมันยังทรงๆครับเหมือนกับตรงนี้แนวกระดูกสันหลังใช่ไหมครับไอ้ตรงนี้ที่มันยังรู้สึกว่ามันตึงๆรัดๆเหมือนกับยังทรงๆครับนั่นก็ต้องยอมรับมันแล้วเพราะว่ามันเป็นเหล็กขนาดไม่ใช่ธรรมชาติครับนั้นต้องยอมเอาเป็นว่าเราทิ้งใจเลยว่าเออถ้าได้ดีกว่านี้ก็ดีอย่าหวังผลทิ้งไปอย่าหวังผลถ้าได้ก็ดีครับใช่ไหมครับแล้วเราก็จะได้วันเวลาผ่านไปจะได้ได้ครับใช้หลักคิดพวกนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปโฟกัสมันลงไปถ้าโฟกัสปุ๊บมันจะทำให้เรานี่ยิ่งอ่อนแรงมันระคายเคืองมันคิดต่อไปไหนไม่ได้ครับได้ครับยอมรับสภาพอย่าไปโฟกัสเออถ้าหาได้ก็ดีไม่ได้ก็โอเคนะอย่างเงี้ยแปลว่ายอมรับสภาพได้ครับทำใจด้านนี้ออกมาให้ได้ครับแล้วเราก็จะมีความสุขอยู่กับตัวเราเองด้วยครับหน้าขาเป็นไงยังมีอยู่ไหมมันยังรู้สึกรัดบริเวณเนี้ยครับมันเหมือนกับหนักรัดฝ่าเท้าเนาะรัดมีอะไรรัดๆเอาล่ะผมจะปลดปล่อยดูซิจะทำไหมตรงนี้คุณลุงครับตรงจุดบริเวณแถวนี้แล้วก็ตรงแถวนี้มีอะไรรัดๆเข้าใจแล้วดูซิรอบนี้มันจะไปได้ไหมหายรัดได้ยังขยับเองครับ
ั่นแน่นั่นแน่ปุ๊บเป็นง่ายโอ้ไหมโอ้บ เอาเลยทำเช็คเลยรีเช็ครีเช็ครีเช็ครีเซ็ตถึงขั้นรีเซ็ตกันใหม่ไหมร่างกายถึงขั้นรีเซ็ตกันใหม่ไหมถ้าไม่ถึงขั้นนั้นก็รีเช็คเช็คซิว่าก่อนหน้านี้กับตอนนี้เป็นไงต้องเปรียบเทียบให้ได้นะเพราะเรื่องของตัวเองใช่ไหมล่ะเปรียบเทียบให้ได้มันดีขึ้นประมาณ 5-10% ครับนั่นแหละก็โอเคก็ยังมีส่วนดีขึ้นเนาะก็คงเท่านี้วันนี้เนาะจงเอา 5-10% นี้เข้าไปพิจารณาเพิ่มเติมอย่าทิ้งมันเพราะว่าอยู่กับตัวเราให้ได้นะวันหน้าค่อยนัดกันใหม่ทีนึงได้ครับโอเคไหมจบเนาะครับของผมเดี๋ยวมีกับใครตามสบายไปเลยแล้วก็คือการว่าก็เปิดคำว่าพลังงานบริสุทธิ์ให้เขาดูอะค่ะเป็นภาษาพม่าเขาก็บอกโอเคเขาเข้าใจแล้วว่าคุณลุงรักษายังไงแล้วทีนี้ก็คุยกับน้องเขาเมื่อกี้น้องเขาก็บอกว่าอ๋อพี่อย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าขอโทษค่ะคุณถ้าสมมติว่า